ณขณะนี้ที่หลายคนรอลุ้นกันอยู่ก็คือลำดับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคมีความคืบหน้าอย่างไรไปดูรายละเอียดพร้อมกันนะครับวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งปฏิเสธที่จะชี้แจงเหตุผลที่ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติท่านบอกแต่เพียงว่าการที่ไม่ลงสมัครส.ส.ไม่เกี่ยวกับเงื่อนเวลาการดำรงตำแหน่งนายกที่เหลือเวลาอีกเพียง2ปีหรือการไม่อยากเป็นนักการเมืองเต็มตัวครับส่วนทางด้านคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บ้างครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณจิตพัฒน์หรือว่าคุณตันกฤษฎากรรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาการจัดลำดับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อโดยบอกว่าตัวคุณจุรินทร์เองยังไม่เห็นสิ่งที่คุณจิตพัฒน์โพสต์นะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมซึ่งพรรคมีระบบระเบียบที่ชัดเจนและมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติกันมาทุกสมัยเป็นไปตามข้อบังคับพรรคอย่างไรก็ตามรายชื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีการประชุมใหญ่29มีนาคมนี้และจะทราบลำดับรายชื่อทั้งหมดในวันดังกล่าวฟังเสียงคุณจุรินทร์ครับก็พรรคก็จะดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมนะครับโดยหลักการแต่ว่าทั้งหมดก็จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีการประชุมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์อะไรในการจัดลำดับก็มันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเคยปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วครับตามข้อบังคับนะครับก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพรรคเนี่ยมันมีระบบระเบียบชัดเจนถัดมาทางพรรคชาติไทยพัฒนาครับหัวหน้าพรรคคุณวราวุฒิศิลปะอาชาได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันพรุ่งนี้ตอน11โมงนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาเสนอมาตามรายชื่อและความเห็นที่ได้รับจากการทำ primary vote ของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพร้อมพิจารณาจัดลำดับรายชื่อของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเพื่อนำบัญชีรายชื่อดังกล่าวส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ4เมษายนนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางพรรคไทยสร้างไทยครับนำโดยหัวหน้าพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ประชุมปฐมนิเทศผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งนำพาประเทศออกจากปัญหาความขัดแย้งการเมืองสองขั้วพร้อมกับย้ำนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเช่นการดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงการปลดล็อกรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งหรือส.ส.ร.รวมถึงการปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินที่ปัจจุบันมีใบอนุมัติใบอนุญาตกว่า 1,400 ฉบับแขวนการบังคับมาเป็นเวลา 3-5 ปีครับปิดท้ายดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างครับคุณพิมลศรีวิกรประธานคณะที่ปรึกษานโยบายกีฬาของพรรคเพื่อไทยได้แถลงข่าวการเปิดตัวนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ plus เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐต่างที่มีกำไรสุทธิในแต่ละปีมากพอต้องให้การสนับสนุนกีฬาอย่างต่อเนื่องตามโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรช่วงปี 44-49 ที่ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลังกำหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการดีหันมาสนับสนุนงบประมาณให้กีฬาสากลที่มีความหวังจะสร้างผลงานในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งทางพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับจะสานต่อนโยบายที่ว่านี้หากพรรคเพื่อไทยมีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลและกำกับดูแลกระทรวงการคลังก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการตามนโยบายเสร็จสิ้นภายในเวลา100วันทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูยุคทองของกีฬาไทยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ